็สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้มื้อเช้าเนาะเวลา 6:30 ข้าพเจ้าก็ขี่รถล้อตามถนนนั้นสิทาที่ลาดบ่อย่างนี้แหละนอกข้างกันวัดอินแปงนี่ละมานี่เด้อซ้ายมื้อนี้วัดอินแปงนี่น่ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นอยู่วัดจันทร์อยู่เพิ่นเฮ็ดงานบุญสวงเฮือเนาะเป็นงานบุญสวงเหือไปบ่ได้เนาะทางคนไปไปอันนี้แม่นวัดองค์ตื้อเด้อท่านสวงเด้อนี่นะตื้อซ้ายมือนี่วัดไฮโซว่ามือวัดองค์ตื้ว่ามือเนี่ยวัดมีไซวัดมีไซที่บายหินตันเด มือโรงแรมร้านสร้างเก่าเนาะนี่ก็สิเป็นเป็นโรงแรมร้านสร้างอยู่บ่ขัวมือตัวนี้นี่แม่นบ้านพักของสถานทูตเด้อบรูไนเพิ่นเด้อนี่น่ะสถานทูตบรูไนเด้อขัวมือเพิ่นรักษาอันเฮือนแบบเก่าๆไว้อยู่นี่นะที่เมิดเนาะโอ้โรงแรมร้านสร้างเก่าเพิ่นทุบที่เมิดนี่หลังผนังสีแดงนี่นะสังกะสีสีแดงอ้อมนี่นะอันด้วยความมือนี่แม่นธนาคารการค้าต่างประเทศลาวศูนย์สาขาใหญ่ศูนย์กลางใหญ่สำนักงานใหญ่นั่นออกไปนี่อันนี้แม่นท่าวัดเชียงยืนนี่นะเชียงยืน
ซ้ายมือนี่แม่นอันนั้นยังแต่เก่าแก่มันห่อจีนนะจีนเพิ่นวักมาลีดนิ้วลีดหยังแก้วนี่เลยอันนี้แม่นบนเพิ่นขายเครื่องขายเป็นบูธขายเครื่องขายของบนอันนี้ทุ่งสูงหัวมือนี่มันอันวัดจันเด้อซ้ายมือมันทาวัดจันสีเลี้ยวหัวนี่เนาะจันนี่แหละหัววัดจันอยู่เบื้องขวามือซ้ายมือมันนี่ยังบริษัทเม็กซี่ค่าเข้าจำกัดเลยห้องแฮมนี่ห้องแฮมก็มีอย่างแหละเขาเจ้าก็ไม่เคยมาจากเถื่อสักรอบ3ปีในรอบ3ปียังไม่เคยมาเป็นครั้งชีวิตในรอบ3ปีเด้6โมงตอนนี้7โมงยังเช้าถือว่าที่จริงมันก็สวยแล้วแต่ว่าฟ้าครึ้มฝนแดดก็ยังฝนออกเนาะนี่นะบรรยากาศยามเช้าๆอยู่แถววัดจันทน์เนาะในช่วงยามบุญออกพรรษาพระบรณาเนาะตามฮีดกองเพลงนี้ออกพรรษาแล้วในเมื่อบุญออกพรรษาพอจึงได้จัดพิธีเนาะจัดอันนั้นงานบุญไปเพื่อจัดการสวงเหือมื้อนี้แหละเริ่มแต่มื้อนี้สวงเหือน้อยมื้ออื่นสวงเหือใหญ่เนาะแล้วก็เป็นอันว่าเบิดเนาะงานบุญเพิ่นบ่เฮ็ดดนดอกเพิ่น3มื้อสุดเหยียดแต่เพิ่นงานกันมาได้5 6มื้อแล้วสมุยผมคอยจะที่ตรงไปตรงไปเดี๋ยวสมุยผมไปแต่กี้แถวนี้แม่นสมัยครับเจ้าหนุ่มๆแม่นฮงแฮฮงฮงหนังฮงซีนีมาแสงลาวฮงซีนีมาเวียงสมัยนี่นะหัวมือนี่ยังเป็นห้องหอยไว้อยู่เห็นบ่นี่มันแสงลาวแสงลาวเพิ่นยังรักษาห้องหอยไว้อยู่แต่ว่ายังสมัยเพิ่นทุบแล้วเนาะแสงลาวเพิ่นยังรักษาห้องหอยตึกอาคารเก่าไว้อยู่แต่ว่านี่แหละบิงเซิร์น3นี่มันยังสมัยทุบทิ่มแล้วเนาะอันนี้4แยกเพิ่นว่าเซ็นเตอร์พอยต์เนาะเซ็นเตอร์พอยต์ซีแง่ขายข้าวเปียกขายบ้านกอกบ้านก้วนไปเฉลยนะโอ้คนมากินลายสมควรเด
ก็ดูข้างนอกเนาะเป็ดตะไคร้ตะไคร้อย่างเศร้าคอยยามเศร้าเด้อไปซื้อบั้นกวนมากินก่อนเนาะเศร้าก็มีผู้คนมากินอาหารแต่เศร้านี่มีข้าวเปียกเนาะมีข้าวเปียกข้าวเปียกเม็ดข้าวเปียกอันเส้นข้าวเปียกอีหยังนั่นล่ะมีครบเบิดแล้วนี่นะนี่บันกวนบันกวนบันกวนได้ขายดีเนาะมันกวนกล้องเท่าไหร่บ่ใส่ไข่ 2,000 ฮะ 2,000 เออ 12,000 เอา2กล้องเด้อถ่าเอาได้ว่าเป็นหยังเจ้าขอบใจขอบใจอันนี้แม่นเซ็นเตอร์พอยต์ยามกลางคืนหรือว่าคนนี่หลายแล้วเนาะหรือว่าคนนี่หลายเนาะมาหาส่วนหลายก็เป็นไว้หนุ่มไว้หนุ่มหญิงสาวหั่นแหละถือว่ามาพาชีว่ามาห่วมอันนี้ชุมนุมกันเนาะกินข้าวกินน้ำกินทุกอย่างเนาะนี่นะที่ไหนนี่แซ่บ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 นะชอบกับงานมื้อเช้าก็มีมื้อนี้เป็นมื้อวันงานบุญแด่เนาะงานบุญมันก็มีอันมีคนเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาหลายอยู่มื้อเช้าก็ได้เนาะคนก็มาสั่งแบบพิเศษแบบอย่างไปทันดีนะสั่งแบบพิเศษแบบอย่างเดี๋ยวแล้วแต่ใจมักเนาะจะผู้ใดมักแนวใดก็สั่งแนวนั้นไปคือว่าเพิ่นเฮ็ดตามใจลูกค้าเนาะอันนี้แม่นโฮมไอเดียเด้อนี่โฮมไอเดียโฮมไอเดียเป็นห้างสรรพสินค้าอันนี้ทั้งนี้นี่แม่นเด้ออันนี้ถือว่าข้าพเจ้าตอนข้าพเจ้ายังน้อยโฮมซีเนมาเวียงสมัยเพิ่นทุบออกแล้วโฮมซีเนมาเวียงสมัยนี่มาเปลี่ยนเป็นบิงสุทรีแล้วแล้วโฮงซีเนมาแสงลาวเพิ่นยังรักษาเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้อยู่เห็นบ่เด้อทั้งหน้าครับเจ้าโฮงซีเนมาแสงลาวเลยแสงลาวเนาะมี2โฮงซีเนมาดิแสงลาวแล้วก็เวียงสมัยทุบแล้วแสงลาวยังรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ไว้เนาะเขาเจ้าก็เก็บภาพเนี่ยบรรยากาศแต่99คือถึงบรรยากาศเก้า50กว่าปีเนาะหลังนะไปทั้งหน้าพุ่นละแม่นเนาะซีอันไปพุ่นละทาเฮือทาวัดจันเนาะวัดจันทาวัดจันเพิ่นก็เฮ็ดงานบุญเนาะเพิ่นก็เฮ็ดงานบุญเฮ็ดงานบุญบุญนั่นออกพรรษาเนาะปวารณานี่แหละตัวเว้าผิดขอโทษขอไปนี่มึงเนาะเทื่อนี้เนี่ยเทื่อนี้นี่ซุ้มเบิ่งยาวๆเนาะนี่เด้อันนี้ว่าจุดเซ็นเตอร์พอยต์ยามมื้อเช้าก็ยังมีคนมานั่งกินเนาะข้าวเปียกเม็ดข้าวเปียกตอนข้าวเปียกเส้นเนาะบั้นกอกบั้นก้วนไปซะแล้วนะ
ถือว่าบ่ได้ขาดสายแล้วเศร้าๆแต่ใน 6:00 นพุ่นเนาะเริ่มใน 6:00 นพายางเลาะไปตื้มเนาะโฮมไอเดียเพิ่นหาก็เฮ็ดเนาะหาก็เฮ็ดทงแฮมมโนรมนี่ชาโต้โฮมเทลนี่ก็หาก็เฮ็ดหาก็สร้างได้ช่วงโควิดนี่แหละแล้วนี่แหละเนาะแล้วมีโฮมซีเนม่าอันนึงอีกอยู่เขาเรียกว่าโฮมซีเนม่าบัวสวรรค์เพิ่นทุบทิ่มแล้วเพิ่นมาเฮ็ดธนาคารอย่างธนาคารอันเวียดนามพลันดีสีขาวๆแต่ก้อนละแมนโฮงซีนีมาบัวสวรรค์เนาะก็โฮงซีนีมาบัวสวรรค์เบิ่งยาวๆเด้อท่านผู้ชมเด้อ